คือปลัดกระทรวงการคลังนะครับคุณนภพลก็เมินนะครับผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าที่ขอให้มีการทบทวนเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับชี้ว่าเป็นแค่ความเห็นและก็ข้อเสนอเก่านะครับแล้วก็ขอลุยเดินหน้าทำตามแผนเดิมเลยครับแล้วคนนี้ว่าที่ได้ไหมว่าที่ว่าที่รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังมีชื่อค่ะมีโผค่ะคุณเผ่าภูมินะคะช่วงนี้จะเห็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวออกมานะภาพค่อนข้างชัดนะคะออกมาบอกเลยว่าโอ๊ยไม่สะดุดนะเพราะว่าเรื่องนี้เขาเตรียมส่งกฤษฎีกาตีความอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของปมแหล่งเงินของธกส.เนี่ยค่ะย้ำว่ามันไม่ได้ขัดอะไรกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลมีค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นะคะมาเริ่มที่ปลัดกระทรวงการคลังกันก่อนค่ะคุณนวรนนะคะแสงสนิทค่ะก็มีการเปิดเผยนะคะหลังการเข้าพบนายกรัฐมนตรีวันนี้เลยถึงกรณีที่คุณเศรษฐพุฒินะคะสุทธิวัฒน์นฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยส่งหนังสืออย่างที่เราอ่านให้คุณผู้ชมฟังเมื่อสักครู่นะคะให้คณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนพร้อมตั้งข้อสังเกตในโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทค่ะโดยปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยสามารถให้ความเห็นได้ทั้งเห็นด้วยแล้วก็มีข้อทักท้วงนะเรารับฟังและการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็พิจารณาไปเลยเรื่องของหลักการแล้วก็ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากนี้ค่ะแต่จะมีระเบียบและกฎหมายที่ต้องดำเนินการตามนั้นปลัดค่ะยังมีการกล่าวย้ำด้วยว่าความเห็นของผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยไม่ได้ส่งผลให้โครงการนี้จะต้องสะดุดลงและขณะนี้ก็ยังมีเวลาในการพิจารณาค่ะหลังจากนี้ก็ต้องเริ่มดำเนินการได้แล้วเนื่องจากได้ผ่านการเห็นชอบเป็นหลักการในที่ประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนความเห็นของผู้ว่าแบงค์ชาติที่ออกมาระบุว่าขอให้ลดกลุ่มเป้าหมายเหลือเพียงแค่กลุ่มเปราะบางที่มีรายได้น้อยประมาณ15ล้านคนจะนำข้อเสนอดังกล่าวมาพิจารณาด้วยหรือไม่ปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าทางผู้ว่าแบงค์ชาติค่ะเคยให้ความเห็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแหละจนผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตว่ากลุ่มใดเป็นผู้ที่เหมาะสมหรือได้ผ่านขั้นตอนนั้นไปหมดแล้วซึ่งสิ่งที่ผู้ว่าแบงค์ชาติได้ความเห็นมาก็เป็นข้อเสนอแนะเดิมที่เคยพูดไว้ที่ประชุมมาโดยตลอดไม่มีอะไรเป็นประเด็นใหม่นะปลัดคลังบอกแบบนั้นนะคะซึ่งในที่ประชุมก็มีการชี้แจงต่อข้อกังวลของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วด้วยค่ะครับสื่อยังถามต่อนะครับว่าจะมีการชี้แจงต่อธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งหรือไม่ครับซึ่งประเด็นนี้ครับท่านปลัดนะครับคือคุณรัฐวรนเนี่ยยืนยันคำเดิมว่าได้มีการชี้แจงต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแม้ผู้ว่าการจะไม่ได้มาเข้าร่วมการประชุมก็ตามคิดนะฮะว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนื่องจากว่าทางรัฐบาลเนี่ยพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการท่านอื่นๆอีก20กว่าคนก็ไม่ได้มีความเห็นเช่นนี้พร้อมยืนยันนะครับว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะเดินหน้าต่อตามแผนเดิมตามที่ครม.มีมติเห็นชอบครับเดี๋ยวฟังเสียงให้สัมภาษณ์ท่านปลัดครับค่ะวอลเล็ตคอแล้วหลักการแล้วคราวนี้จะเดินหน้าตามแผนเลยใช่ไหมครับก็เป็นมติครม.นะครับการที่ส่งกฤษฎีกาตีความเกี่ยวข้องกับข้อกังวลนี้ด้วยไหมคะไม่เกี่ยวครับคือผมว่าอันนั้นก็เป็นประเด็นที่สมมติอันนั้นเป็นเรื่องใหม่นะครับก็บอกว่าธกส.มีประเด็นนี้นะอะไรเงี้ยท่านนายกก็ให้บอกว่าทำด้วยความรอบคอบนะแต่ที่เรายังเห็นว่ามันไม่ชัดเจนเลยเห็นอย่างเงี้ยก็ให้ปรึกษาฤษีกาในเรื่องข้อกฎหมายที่ชัดเจนก่อนอย่างนี้เราได้ส่งไปยังคะยังครับจะมีเวลาเพราะเงินของธกส.นี่เป็นการใช้มาตรา28หมอปีก็ประมาณ68นะครับเพราะฉะนั้นจะนับหนึ่งเริ่มต้นทำได้ในเดือนตุลาครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำอะไรตรงนี้คุณนายกได้มีการกำชับหรือเพิ่มเติมอะไรในส่วนไม่มีครับวันนี้เป็นงานกระทรวงการคลังเฉยๆครับขอบคุณครับครับด้านของนายเผ่าภูมิโรจนสกุลนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเปิดเผยถึงกรณีผู้ว่าแบงค์ชาติส่งหนังสือให้มีการทบทวนโครงการที่ต้องบัลเลตนะครับว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เป็นการออกหนังสือเตือนนะเพียงแต่เป็นการเสนอความคิดเห็นซึ่งทุกอย่างจะยังคงเดินหน้าตามมติครม.โดยไม่มีอะไรสะดุดเดินหน้าเต็มที่ครับเมื่อถามย้ำว่ากังวลหรือไม่ที่ผู้ว่านะครับออกมาจี้ทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งประเด็นนี้ครับคุณเผ่าภูมิกล่าวนะครับว่าเป็นความเห็นที่นำมาพิจารณาหลายครั้งแล้วโดยได้นำความเห็นดังกล่าวมาพูดคุยกันแบบจำนวนหลายครั้งแล้วนะครับและมีความเห็นร่วมกันในคณะกรรมการก่อนที่จะมาเสนอยังครม.นะครับเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาและตอนนี้ครม.ก็อนุมัติโครงการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าไปฟังเสียงกันให้สัมภาษณ์ของคุณเผ่าภูมิกันครับเราดูกฎหมายค่อนข้างดีมากแล้วนะครับคือกฎหมายจริงๆมันไม่มีอะไรเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของตัวอำนาจหน้าที่ของธกส.นะครับเรื่องของตัวแหล่งที่มาของงบประมาณแล้วก็การใช้เงินอะไรต่างๆซึ่งก็
ได้รับการยืนยันว่ามันไม่ได้ผิดอะไรทางกฤษฎีกาก็ไม่ได้มีการท้วงติงอะไรมาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายให้เราระวังอะไรใช่ไหมคะไม่มีไม่มีแล้วเราจะเป็นจะต้องส่งให้กฤษฎีกาตีอีกไหมคะเพราะว่าการเตือนอย่างนี้เหมือนกับว่ายังเป็นไปได้เพื่อความสบายใจนะครับก็ให้ทุกฝ่ายสบายใจนะครับเราก็มีความเห็นที่อาจจะส่งให้กฤษฎีกาไปดูว่ามันมีข้อถูกต้องอะไรที่มีอะไรคอนเซิร์นแต่ทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะว่ามันไม่มีปัญหาอะไรต้องตามวัตถุประสงค์ต้องตามกระบวนการแล้วก็แหล่งมาก็ไม่ได้มีอะไรหลังจากเมื่อมีการถามต่อนะคะว่ามีการส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเรื่องของกฎหมายได้ช่วงใดคุณเผ่าภูมินะคะบอกว่าเรื่องที่จะส่งให้กฤษฎีกาตีความคือเรื่องอำนาจหน้าที่ของธกส.ซึ่งยังไม่ได้รีบอยู่ในส่วนของกรอบโครงการแหล่งที่มาของเงินที่ต้องชงไปยังธกส.ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ยังไม่ใช่ช่วงนี้และตัวโครงการก็ดำเนินการไปได้เรื่อยๆรวมถึงการพัฒนาระบบก็เดินไปได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันธกส.ยังมีเวลาค่ะเมื่อถามถึงความคืบหน้าการพัฒนาระบบซูเปอร์แอปที่จะมาใช้ในโครงการนะคะคุณเผ่าภูมิก็บอกว่ามันเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามไทม์ไลน์อยู่แล้วทั้งนี้จะมีการไม่กลับมาใช้แอปพลิเคชันเป่าตังแล้วหรือไม่คุณเผ่าภูมิบอกว่าจะมีการพัฒนาระบบร่วมกับแอปพลิเคชันเป่าตังส่วนหน้าตาของแอปพลิเคชันนั้นจะแบ่งเป็น2 ส่วนคือระบบลงทะเบียนและระบบการใช้งานซึ่งก็จะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมาโดยแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายยิ่งกว่าเดิมเลยเนื่องจากมีการเชื่อมกับระบบธนาคารที่มีอยู่แล้วรวมถึงมีการเตรียมระบบรองรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะครับมาในส่วนของวันนี้แบงก์ชาติเองนะครับคุณปิติดิษยทัศน์นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยครับมีการเปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลจะนำสภาพคล่องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เนี่ยกว่า 170,000 ล้านบาทมาใช้แจกเกษตรกรที่ได้สิทธิ์โครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับว่าในเรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเองแค่กำกับดูแลธกส.ไม่ครับกำกับดูแลธกส.เนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับว่าจะควรทำหรือไม่ควรทำนะครับโดยต้องรอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าสามารถใช้มาตรา28แห่งพรบวินัยการเงินการคลังกับโครงการนี้ได้หรือไม่และคณะกรรมการธกส.จะดำเนินการอย่างไรต่อนะครับโดยภาพรวมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับในมุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ขัดข้องกับการที่รัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่เป็นเรื่องของรูปแบบรายละเอียดว่าอยากให้ช่วยแบบเจาะจงช่วยคนที่มีความยากลำบากจริงๆเพื่อให้คุ้มค่าเม็ดเงินถ้าช่วยคนที่ขาดเขาเรียกว่าจะมีแรงกระตุ้นสูงอยากให้เป็นกลุ่มเป้าหมายเจาะจงเพื่อให้ยั่งยืนแล้วก็คุ้มค่ากับการใช้จ่ายงบประมาณครับก็คือไม่ได้ขัดว่าจะเป็นรูปแบบไหนแบงก์ชาติบอกนะครับว่าไม่ได้ขัดเรื่องมาตรการเศรษฐกิจด้วยเพียงแต่ว่าอยากให้ช่วยแบบเจาะจงเท่านั้นเองค่ะก็ต้องดูบอกแล้วท่าทีแบบนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นบ่อยๆเลยแล้วก็เป็นการตะโกนเสียงดังหลายรอบแล้วอ่ะนี่น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วอาจจะยังไม่สุดท้ายก็ได้นะแต่อันนี้ถือว่าดังโอ้ธกส.นี่แหละฮะว่าบอร์ดเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรแล้วทางฝั่งรัฐบาลยังมีเวลาถามหน่อยจริงมีเวลาจริงๆเหรอคะ